จะบอกว่าเป็นงานที่เปลืองเสื้อผ้ามากครับตั้งแต่มาโดนไปแล้ว3ชุดนะเดินมาทั้งงานนะครับก็ผ่านตาก็สำหรับบูธนี้นะครับก็เป็นบูธของกล่องพร้อมแลกใครที่ใช้รถในสไตล์รถ Avenger ประเภท BMW หรือแบบพวกCRF อะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็น Adventure ก็ถนัดแบบนี้ก็เป็นแนวแบบ Adventure Camping นะครับก็เป็นกล่องอลูมิเนียมนะพร้อมแล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เลยก็ดูเวิร์กๆนะใครสนใจก็ดูไปกว่าจะได้คุยกับท่านผู้บริหารครับแดดล้มลนตกสวัสดีครับพี่บอสครับสวัสดีครับแอร์ครับงานวันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่บอสครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราทำมาส่วนหนึ่งแล้วก็ซัพพอร์ตแฟนๆในช่องเราอยู่แล้วนะทางสปีดชาแนลนะครับเพราะว่าช่องเราเองก็เราทำรายการมอเตอร์ไซค์ก็มีในหลายรายการนะเซฟแบนบายเวย์เองก็ตามสปีดไรเดอร์ที่เป็นรายการหลักที่เป็นรายการสดที่ว่าจันทร์หรือศุกร์ก็ต้องบอกว่าเราก็อยากดูว่าฟีดแบ็กแฟนรายการมอเตอร์ไซค์เราเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ทำอันนี้ก็เน้นรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัยครับเพราะว่าตัวพี่ขี่แล้วอ่ะก็เบื่อคำว่าแบบบิ๊กไบค์ตายทุกวันเลยใช่ครั้งนี้มีข่าวบ่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นบิ๊กไบค์มันต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นคือต้องบอกว่าวันนี้รถซีซีสูงราคาถูกลงเจ้าของได้ง่ายขึ้นดาวแค่ 25% ก็เป็นเจ้าของได้แล้วแต่คนไทยขี่รถเล็กมาก่อนทักษะในการควบคุมรถขึ้นยนต์ซีซีสูงเนี่ยน้อยนั้นไม่ค่อยไปเรียนเพิ่มเติมอาศัยลูกพ่วงซื้อมาขี่เลยอ๋อสุดเลยสรุปก็ตายเลยก็พลาดได้เพราะว่าคุณเคยคิดกับการที่คุณขี่รถซีซีน้อยๆ
บิดสุดยังไงมันก็ไปอยู่แค่นั้นเออแต่วันนี้มันกระแทกกันได้นิดเดียวมันพุ่งแล้วอ่ะเออแล้วล้อมันเปิดยกแล้วอ่ะมันทนไม่ได้แล้วส่วนตัวก็เห็นพี่โบ๊ทขี่ Harley Davidson ใหญ่ๆครับขี่อะไรอยู่พี่ก็ขี่พี่มีตั้งแต่รถญี่ปุ่นมาจนถึงก็บอกว่าเราเล่นมอเตอร์ไซค์มาก่อนครับคือพี่เองพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่7 8ขวบครับผมว่าพี่อายุ18พี่ก็ขี่รถ 1000cc สมัยก่อนแล้วสมัยก่อนรถ 1000cc หายากกันตายเออแล้วอ่ะแบบคาวาแบบเส้น X10 ครับเส้น X17 เนี่ยหายากเขาบอกว่าเพราะเราขี่มานานอ่ะจนเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไปโทษที่รถไม่ใช่รถมันเป็นที่จักรต้องโทษคนคนต่างหากเราเป็นคนที่คอนโทรลนั้นมันไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตใจไม่รู้อ่ะรู้ป่ะโล่งๆๆมันไปตามมือมือว่าไงตรงก็ไปอย่างนั้นอ่ะถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยด้วยใช่ครับใช่ครับวันนี้ผลตอบรับเป็นไงบ้างครับพี่คนแน่นร้านนะหนูบอกก็เห็นอยู่คนแน่นเนี่ยไอ้ที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังแว๊บๆบ่าๆผ่านนะคือมาอย่างเงี้ยหมดเลยนะนี่กำลังทยอยกลับใช่นะครับก็เขาบอกว่าแน่นร้านมูลค่าสูงครับใช่ป่ะมูลค่ารวมเท่าไหร่ครับวันนี้น่าจะเป็นพันล้านขำๆเลยนะพันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเฉพาะไอ้ที่เราเห็นบิดกันหูหูดับเอาไฮไลท์ก็คือวันนี้เรารวม S-Pan-RR มากที่สุดในโลกใช่ครับพี่นะแต่เราไม่ได้ลง Guinness Book World Record ครับเพราะว่าไปจ้างบินเข้ามาจากอังกฤษก็หลายตังค์อ่ะเราก็ไม่ไหวแต่เท่าที่เจอมาเนี่ยไม่มีงานไหนรวม BMW S-Pan-RR ได้เกิน100คันนี่กว่า136คันโอ้นี่ก็นับแล้วนะว่า136คัน136คันคิดดูเลยว่า136คันตีไปคันละล้านเออถูกๆ136ล้านไอ้นี่เสียงหนวกหูหนวกหูยี่นี่คุณได้ฟังนะครับ136ล้าน136ล้านยังไม่รวมฮาร์เลย์หรือวิสันคันละล้านกว่าเฉพาะรถสันติบาลมา30คันเนี่ยเอาไอ้นี่แบบขับไปเมื่อกี้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วทยอยออกมาเรื่อยๆก็เป็นล้านแล้วอ่ะนะอ้าวแม่วันนี้ที่เอาจักรยานยนต์เกียรติยศของประเทศไทยมาครับคุณเคยเห็นว่าลากางแปลงขบวนแบบนี้เมื่อกี้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ถ่ายให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงว่าใช่ไหมเคยเห็นป่ะไม่เคยบางคนเนี่ยนอกจากงานพระราชพิธีใหญ่ๆนะถึงมองถึงได้เห็นถ้าโทรทัศน์ไม่ถ่ายทอดสดไม่มีโทรทัศน์องค์การเฉพาะกิจคนได้เห็นหรอใช่งานได้ดูทีวีที่บ้านแต่วันนี้ทำให้เห็นเลยนี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่ากองตำรวจสันติบาลเนี่ยครับเท่าที่เราเคยไปถ่ายรายการมาเนี่ยครับเขาก็บอกเลยนะว่าการแปรขบวนแบบนี้มันยากคุณต้องเป็นพระราชาอาคันตุกะของประเทศนี้คุณต้องเป็นแขกที่รัฐบาลเชิญมาคุณถึงจะมีสิทธิ์นั่งอยู่ในรถขบวนแบบนี้เออคุณต้องเป็นบุคคลสำคัญของชาติเออที่มีโอกาสได้สัมผัสขบวนเหล่านี้นี่เพราะเขาไม่ได้นำสเปกสปักถูกปะล่ะเขามีที่มาที่ไปต้องเป็นงานพระราชพิธีงานมีหมายเท่านั้นครับเพราะว่าต้องรถสันติบาลถึงจะออกครับวันนี้เราจำลองให้ดูนะครับทำลองให้เห็นว่าถ้าคุณเห็นขบวนแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นอยู่บนท้องถนนเวลาที่เขาวิ่งปะปนกับเราบนทางด่วนเองก็ตามหรือบนถนนเองก็ตามเนี่ยที่เราเห็นขบวนแบบนี้3คันหมายถึงอะไร5คันหมายถึงอะไร7คันสูงสุด15คันคืออะไร15คันเท่าที่ผมเคยเห็นนี่ต้องเป็นระดับกษัตริย์ครับรอบสุดท้ายเท่าที่จำได้นี่งานฉลองศิริราชสมบัตินะต้องคือนานมากแล้วนะต้องก็ต้องใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับว่าสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถครับหรือเป็นระดับประมุขของประเทศนั้นมาบ้านเราเออมีหมายมาเลยอ่ะถึงจะมีแบบ15คันอ่ะอันนี้ก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นต้องระดับเขามอบกุญแจเมืองกันอ่ะเอาพูดง่ายๆคือคุณหมดงานนี้คุณก็ไม่รู้จะได้ดูตอนไหนแล้วเอางี้ดีกว่าถูกปะล่ะแต่ว่าก็ไปตามดูได้เทปบันทึกภาพในสเปซชาแนลฮะครับก็เดี๋ยวหลายๆรายการครับวันนี้เจอกันเยอะแยะมากมายตั้งแต่รายการผมเองนะครับเยสไออาร์มรายการของน้องหนำเตยนะครับรายการพี่วาโอ้เยอะแยะแต่เพียบนะเพียบนะครับฝากกับคุณผู้ชมหน่อยพี่ครั้งต่อไปก็บอกว่าก็เราคงจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีเล็กใหญ่บ้างผสลับกันไปเราพยายามทำกิจกรรมให้เกิดขึ้นทุกเดือนในช่องเดี๋ยวก็คงจะมีรายการสนุกๆอย่างวันที่29พฤศจิกายนฝ่าประชาสัมพันธ์ครับเรามีมินิมาราธอนอ๋ออันนี้เรามอบให้กับมูลนิธิขาเทียมก็ไปร่วมวิ่งกันสวนลุมพินีฮะใน4ลงทะเบียนครับถ้าใครที่ชื่นชอบการวิ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพครับหรือว่าเป็นการวิ่งมาราธอนครับมินิมาราธอนอืมก็ไปได้29พฤศจิกายนสวนลุมครับณสวนลุมพินีครับเดี๋ยวถามอย่างนึง
เสื้อที่เราใส่กันเนี่ยพี่มันยังมีเหลือไหมเสื้อตัวนี้จริงๆทำออกมาไม่ได้ขายงานนี้งานเดียวครับเอาไปขายในช่องด้วยอ๋อเพราะมันมีทั้งไลน์สปีดชาแนลทั้งสปีดไรเดอร์ครับเราทำออกมาเพื่อจริงๆงานเนี้ยมีไลน์เดียวที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยแบบนี้สปีดไรเดอร์อันนี้คืองานเดียวที่ทำมาเฉพาะในงานครับที่เหลือทำมาให้แฟนในช่องเอามาใส่กันตอนว่าใครอยากได้แบบนี้เดี๋ยวไปดูโปรโมในช่องเลยตัว350บาทสั่งเงินไปนะครับมารับที่ช่องง่ายกว่าหรืออาจจะมีการจัดส่งเดี๋ยวดูให้ครับนะโอเคขอบคุณพี่บอลมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็งานนี้มีพิตตี้เยอะๆมากมายหรือทางไอ้นี่ด้วยไม่ใช่หน้าเป็นสูตรชนน้องเลยชนน้องอีกคืนนี้น้องเขากลับบ้านใช่ไหมThank you.